วิธีตั้งค่าให้ iPhone อ่านออกเสียงตั้งค่ายังไงมาดูสวัสดีค่ะคลิปนี้นุนิกจะมาสอนวิธีเปิดการตั้งค่าให้ iPhone อ่านหน้าจออ่านออกเสียงข้อความที่เลือกแล้วก็อ่านออกเสียงคำที่เราป้อนลงไปนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะอยู่ในฟีเจอร์การอ่านเนื้อหาที่อยู่ใน iPhone ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเราสามารถสั่งให้ Siri อ่านข้อความหรือว่าอ่านเนื้อหาแทนเราได้นะคะโดยเข้าไปเปิดการตั้งค่าที่การอ่านเนื้อหาใน iPhone นะคะซึ่ง Siri ก็จะอ่านเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์หรือว่าข้อความที่เราเลือกแทนเราค่ะในตอนที่เราเมื่อยสายตาหรือว่าขี้เกียจอ่านเองเนี่ยก็สั่งให้ Siri อ่านแทนได้เลยค่ะโดยฟีเจอร์การอ่านเนื้อหาที่อยู่ในการตั้งค่าของ iPhone นะคะสามารถทำได้3อย่างเลยค่ะอย่างแรกก็คือเราสามารถสั่งให้ Siri อ่านข้อความที่เราไฮไลท์ไว้ค่ะอย่างที่2ค่ะคือให้ Siri อ่านหน้าจอทั้งหมดและอย่างสุดท้ายค่ะให้ Siri อ่านตามคำที่เราพิมพ์หรือว่าป้อนลงไปค่ะเรามาดูการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานการอ่านเนื้อหากันนะคะเข้ามาที่การตั้งค่าเลยค่ะแล้วเข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะจากนั้นให้เข้าไปที่การอ่านเนื้อหาตรงนี้นะคะอย่างแรกค่ะคือการอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกนะคะถ้าเราลองเปิดฟีเจอร์นี้ดูเนี่ยเขาก็จะอ่านออกเสียงเฉพาะคำที่เราไฮไลท์ไว้ค่ะสวัสดีคุณสบายดีไหม Good morning Have a nice day อันยองฮาเซลโอ้โหว้าวส่วนการอ่านออกเสียงหน้าจอนะคะก็เปิดตรงนี้เลยค่ะวิธีการเรียกใช้งานการอ่านหน้าจอทั้งหมดนะคะให้เราใช้2นิ้วแตะที่ขอบบนของหน้าจอค่ะแล้วลากลงมาที่ขอบล่างค่ะเมนูไอมาร์ทสวิชสกินเฟซบุ๊กทวิตเตอร์เราจะเห็นว่าพอเราใช้งานฟีเจอร์นี้เนี่ยเขาจะอ่านหน้าจอทั้งหมดเลยไม่ได้อ่านแค่เฉพาะตัวหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะให้อ่านเฉพาะตัวหนังสือเนี่ยอาจจะต้องเอาไปใช้งานในแอปโน้ตหรือว่าอาจจะต้องเลือกคุมดำข้อความแล้วกดให้อ่านออกเสียงแทนค่ะในบางเว็บไซต์นะคะที่แถบค้นหาเนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่ามุมมองตัวอ่านอยู่นะคะให้สังเกตที่ตรงนี้นะคะพอแตะเข้าไปค่ะเขาก็จะมีขึ้นมาว่าให้ใช้มุมมองตัวอ่านหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเขียนว่า show reader view นะคะพอเราแตะใช้อันนี้เนี่ยเขาก็จะโชว์แค่มุมมองตัวอ่านที่เป็นบทความหรือว่าตัวหนังสือเท่านั้นจะไม่โชว์พวกเมนูหรือว่าโฆษณาที่อยู่บนเว็บนะคะให้ใช้2นิ้วแตะแล้วลากลงมาเหมือนเดิมค่ะเพื่อเงื่อนเผย Apple Watch Series 7จะมีขนาดหน้าปัดใหญ่ขึ้นเร็วกว่าเดิมใช้ดีไซน์แบบเหลี่ยมโดยนุคณิกยานีและนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานฟีเจอร์อ่านหน้าจอค่ะส่วนการเปิดใช้งานฟีเจอร์อ่านออกเสียงขณะป้อนคำนะคะก็จะอยู่ในการตั้งค่าการอ่านเนื้อหานี่แหละค่ะสังเกตตรงนี้นะคะเสียงอ่านขณะป้อนนะคะแล้วก็แนะนำให้เปิดการอ่านออกเสียงเป็นคำค่ะเพราะว่าถ้าเราเปิดใช้งาน2ตัวบนนี้นะคะ Siri เขาก็จะอ่านออกเสียงเฉพาะอักขระพยัญชนะหรือว่าสระที่เราพิมพ์ลงไปจะไม่อ่านออกเสียงเป็นคำนะคะก็เปิดไว้แค่นี้พอค่ะเดี๋ยวหนูนี้จะลองพิมพ์ให้ดูนะคะฝันดีจ้านอกจากนี้นะคะในหน้าการตั้งค่าการอ่านเนื้อหาเนี่ยเราสามารถเลือกความเร็วเสียงพูดของ Siri ได้ด้วยค่ะถ้าเลื่อนไปทางซ้ายก็จะเป็นเสียงพูดที่ช้าลงถ้าเลื่อนมาทางขวาก็จะเป็นเสียงพูดที่เร็วขึ้นค่ะการอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกจากเนื้อหาที่เลือกการอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกจากเนื้อหาการอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกจากเนื้อหาที่เลือกนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเปลี่ยนเสียงของ Siri ให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะแตะไปที่เสียงตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนเสียงของ Siri ตามภาษาที่เราใช้บ่อยๆได้เลยค่ะอย่างเช่นภาษาไทยเนี่ยก็จะมีเสียงของกัญญาและนาริสานะคะพอแตะเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลือกให้เราเลือกใช้อยู่2อันนะคะก็คือเป็นกัญญาเวอร์ชันปกติแล้วก็กัญญาเวอร์ชันที่มีคุณภาพสูงนะคะถ้าเป็นเวอร์ชันที่มีคุณภาพสูงเนี่ยเราต้องกดดาวน์โหลดมาก่อนใช้งานนะคะแล้วก็เลือกตามต้องการเลยค่ะเราสามารถกดฟังได้ด้วยนะสวัสดีฉันชื่อกัญญาถ้าจะใช้งานก็ให้เป็นเครื่องหมายถูกค่ะ
ส่วนภาษาอื่นๆก็มีให้เลือกเปลี่ยนตามที่เราต้องการเลยค่ะอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีหลายเสียงให้เราเลือกใช้เลยและฟีเจอร์การอ่านเนื้อหาในตอนนี้นะคะรองรับทั้งหมด27ภาษาค่ะซึ่ง27ภาษานั้นก็มีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาจีนและภาษาอื่นๆอยู่ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์การอ่านเนื้อหาที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้นะคะหลังจากดูคลิปนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ